สบการณ์สุดเลวร้ายที่ใครก็ไม่อยากเจอค่ะสำหรับเรื่องราวของนักแสดงสาวมุกวรณิชที่ไปเที่ยวประเทศเวียดนามก่อนต้องพบกับเรื่องราวแย่ๆโดนล้วงกระเป๋าฉกไอโฟนยังไม่พอยังโดนกรีดกระเป๋าอีกสวยซ้ำสวยซ้อนใน1วันเจอแบบนี้ใครๆก็ต้องเฟลกันแหละค่ะช่วงนี้กระแสการท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งยิ่งช่วงสิ้นปีอากาศดีๆหลายคนก็พากันเดินทางออกไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่น่าสนใจค่ะเพราะอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนี่เองและช่วงหลังที่เวียดนามก็มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยค่ะคนไทยก็นิยมไปเที่ยวกันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของเรื่องคือคุณมุกวรณิชก็ได้ไปเที่ยวที่เวียดนามค่ะแต่งานนี้แทนที่จะได้ enjoy holiday กลับต้องเจอเรื่องร้ายเพราะเธอโดนทั้งล้วงกระเป๋ากรีดกระเป๋าสวยซ้ำสวยซ้อนจนเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากซึ่งสาวมุกก็ได้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์เตือนภัยนักท่องเที่ยวด้วยค่ะมุกเปิดเผยผ่าน X บอกว่าไปเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ซิตี้บอกว่าดิฉันเองมุกวอมาเที่ยวเวียดนามโดนล้วงกระเป๋า1ทีเขาได้มือถือฉันไปฉันทำใจและกลับห้องพักขากลับฉันโดนกรีดกระเป๋าอีก1ทีความรู้สึกคือแบบแกถ้าอยากได้ขนาดนั้นก็เอาไปเถอะมันจะขโมยซ้ำซ้อนอะไรขนาดนั้นน่ะในวันเดียวการโดนขโมยซ้ำซ้อนมันทำร้ายจิตใจจริงๆนะแบบรู้สึกหดหู่ใจของจริงเลยและคือนอกจากจะได้มือถือของมุกวอไปแล้วโจรยังส่ง SMS มาหลอกล่อทำเหมือนกับว่าเจอมือถือแล้วให้เรากดรหัสเข้ามือถือเราเพื่อเข้าสู่ระบบซึ่งตรงนี้คือพี่มิตรนะคะโชคดีที่คุณมุกรู้ทันฉันจะไม่เป็นเหยื่อแกซ้ำสองหรอกค่ะเลยไม่ได้ให้รหัสกับมิจฉาชีพไปค่ะมุกบอกว่าเตือนภัยนี่คือมิจฉาชีพเวียดนามนะคะเขาทำแบบมือโปรจริงๆขโมยไปแล้วมีส่ง SMS ปลอมมาด้วยให้เรากรอกรหัสมือถือก่อนหน้านี้มีเบอร์แปลกเวียดนามโทรมาก่อนด้วยค่ะไม่พูดแล้วก็วางไปใจคนที่อยากได้คืนบางทีก็ไม่ทันคิดโชคดีมุกคิดทันระวังด้วยนะคะนอกจากนี้เธอยังได้โพสต์ใน Instagram ด้วยค่ะว่าลงเตือนภัยและเตือนใจตัวเองเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็คงไม่อยากเจอส่วนตัวมุกเท่ากับเสียเงินสดและมือถือไปค่ะบัตรต่างๆระงับทันที่เสียหลักๆคือใจค่ะใจเสียมากๆรู้สึกหดหู่มากๆเลยที่โดนขโมย2ครั้งต่อวันและยังมี SMS ส่งมาให้สะเทือนใจมุกซื้อเครื่องใหม่แล้วนะคะติดต่อได้แล้วแอบคิดว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ประจำปีนี้ไปเนอะราบรื่นมาทั้งปีเลยคงต้องมีบ้างปีหน้าขอให้ปังๆถึงแม้จะไม่ค่อยเชื่อเวลาใครบอกว่าเราดวงไม่ดีสวยแน่ๆมุกว่าที่ไม่ดีคือนิสัยคนขโมยมากกว่าค่ะไม่ใช่เราแฮ่ขอให้ทุกคนอย่าเครียดนี่คือการเตือนภัยเฉยๆจะได้ระวังกันค่ะเป็นประโยชน์เดียวที่มุกนึกออกจากเหตุการณ์เลวร้ายที่มุกเจอคุณผู้ชมคะต้องขอเตือนภัยไว้ตรงนี้เลยค่ะสำหรับคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาค่ะยิ่งถ้าเป็นประเทศที่ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษการเดินทางในที่สาธารณะไม่เอามือถือขึ้นมากดเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆต้องคอยจับกระเป๋าไว้ตลอดหรืออาจจะต้องใช้กระเป๋าแบบที่สามารถซ่อนไว้ได้ในชุดของเราก็จะช่วยเซฟได้ค่ะประเทศเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราต้องใช้ความระมัดระวังในการท่องเที่ยวค่อนข้างมากค่ะนอกจากโจรแล้วยังมีสแกมเมอร์ต่างๆที่เข้าหานักท่องเที่ยวเพื่อหวังตบทรัพย์ชาวต่างชาติด้วยทริคต่างๆสารพัดที่เขาจะหามาได้ค่ะก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนไปเที่ยวนะคะในส่วนของผู้ใช้งานมือถือโดยเฉพาะ iPhone เมื่อมือถือถูกขโมยหรือทำหายแล้วมีคนเก็บได้ถ้าคนเก็บได้เป็นคนไม่ดีก็จะพยายามเจาะเข้า iPhone เราให้ได้ซึ่งหากติดรหัสอยู่ก็จะเป็นการยากมากๆที่จะแฮ็กเข้าไปได้ค่ะโจรเลยใช้วิธีส่ง SMS มาหาเราเมื่อเราเปิด Lost Mode โจรจะทำตัวเหมือนเป็นระบบของ iPhone บอกว่าเจอเครื่องแล้วและจะให้เรากดรหัสของเราซึ่งถ้าเรากรอกรหัสไปก็เสร็จโจรค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณมุกวรณิชด้วยนะคะถือว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีและต้องขอขอบคุณที่ออกมาเตือนภัยด้วยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ